ทำไมการทำร้านลับถึงได้ผลกับคนไทยเชื่อว่าหลังๆนี้นะครับเราน่าจะสังเกตเห็นกันได้เนาะว่ากลยุทธ์การตั้งชื่อร้านหรือว่าการทำร้านให้ดูลึกลับเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเนาะเราก็มักจะเห็นกันเต็มไปหมดเลยว่ามีการใช้คำว่าร้านลับคาเฟ่ลับหรือว่าบาร์ลับนะครับเรียกได้ว่าไอ้คำว่าลับเนี่ยถูกใช้กันเกลือนะครับแม้ว่าบางร้านเนี่ยอาจจะไม่ได้รับสมชื่อซะเท่าไหร่ก่อนอื่นนะครับมีข้อมูลอันนึงที่น่าสนใจมากๆเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังกันครับนั่นก็คือข้อมูลจาก Google Trend ครับเพราะว่าในปี2565นะครับยอดการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าร้านลับของคนไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากในปี2564แล้วก็ยังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับนี่แสดงให้เห็นว่าคนไทยกำลังนิยมในการตามหาแล้วก็ชอบที่จะไปเที่ยวร้านลับกันจริงๆซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าว่ากันจริงๆเนี่ยไอการทำตัวให้เป็นร้านลับเนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับกลยุทธ์การตลาดอันนึงที่มีชื่อว่าพูลสตราทีจี้ครับซึ่งจะหมายถึงว่ากลยุทธ์การตลาดที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากเดินเข้ามาหาแบรนด์ด้วยตัวของลูกค้าเองมากกว่าการที่แบรนด์นะครับจะไปเสนอตัวเองให้กับเหล่าลูกค้ายกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นการที่แบรนด์นะครับพยายามโฆษณาตัวเองให้ลูกค้าเนี่ยสนใจแล้วก็อยากจะมาซื้อสินค้าของตัวเองการออกสินค้า limited edition นะครับอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ลูกค้ามองเห็นว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมันมีมูลค่าแล้วก็มีคุณค่าหรือแม้แต่การออกโปรโมชั่นการออกดีลพิเศษต่างๆนะครับก็มักจะทำให้ลูกค้าเนี่ยสนใจแล้วก็อยากจะเดินเข้ามาซื้อสินค้าของเรานั่นเองครับตัดภาพกลับมาที่ร้านอาหารบาร์หรือว่าคาเฟ่ต่างๆที่พยายามทำตัวเองเนี่ยให้ดูลึกลับนะครับซึ่งบางร้านนะครับก็เข้าถึงยากมากจริงๆไม่ว่าจะไปอยู่ในซอยลึกบ้างแหละไปอยู่ในใต้ดินบ้างหรือว่าบางที่นะครับถึงขนาดไปอยู่ในตึกร้างเลยก็มีทีนี้นะครับไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วเนี่ยเราจะได้กินแบบง่ายๆนะครับเพราะบางที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เลือกที่จะซ่อนทางเข้าร้านไว้อีกทีนึงด้วยซ้ำไปครับซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับก็เพื่อที่จะเพิ่มเสน่ห์เพิ่มความลึกลับให้กับตัวเองให้ลูกค้าเนี่ยสนใจแล้วก็อยากจะมาใช้บริการในร้านอาหารต่างๆเหล่านั้นครับซึ่งก็มีผลวิจัยออกมาจริงๆนะครับว่าคนเราเนี่ยมักจะชอบอะไรที่มันได้มายากๆมากกว่าสิ่งที่เราเนี่ยจะได้มาง่ายๆครับนี่นะครับจึงไม่แปลกเลยที่หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะไปใช้บริการในร้านลับแม้ว่ามันจะเข้าถึงยากสักแค่ไหนก็ตามและอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้ร้านลับต่างๆกลายเป็นไวรัลขึ้นมานั่นก็คือในเรื่องของการสื่อสารนั่นเองครับเพราะว่าเจ้าของธุรกิจร้านลับต่างๆเหล่านี้นะครับเขาก็ย่อมต้องการให้มีลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการที่ร้านเขาเยอะๆอยู่ดีแต่ว่าไอการที่เขาเนี่ยจะไปยิงแอดหรือว่าการไปโฆษณาบอกกันตรงๆว่าร้านฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ดูค่อนข้างจะย้อนแย้งกับภาพลักษณ์ความเป็นร้านลับถูกต้องไหมครับดังนั้นนะครับทางออกของเรื่องนี้เนี่ยนั่นก็คือการที่ร้านลับต่างๆจำเป็นจะต้องจ้างเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ระดับไมโครถึงนาโนครับให้พวกเขาเนี่ยมารีวิวว่าร้านฉันเนี่ยอยู่ตรงนี้ซึ่งข้อดีนะครับก็คือบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คอนเทนต์ต่างๆที่สื่อสารออกไปยังกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยมันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้อีกหนึ่งข้อดีที่สำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของงบประมาณในการโปรโมทครับเพราะว่าการจ้างเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ระดับนาโนถึงไมโครแบบนี้เนี่ยจะใช้งบประมาณที่ไม่เยอะสักเท่าไหร่ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับมันได้ผลดีกับคนไทยซึ่งก็มีสถิติออกมาจริงๆนะครับผมว่าคนไทยมากกว่า 70% เนี่ยเขาเลือกที่จะเชื่อเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่พวกเขาติดตามมากกว่าการที่จะไปเชื่อการโฆษณาจากแบรนด์ตรงๆเสียอีกนะครับนอกจากนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ร้านลับเนี่ยมักจะได้ผลเสมอนั่นก็คือในเรื่องของกิมมิกต่างๆที่ทางร้านเนี่ยเขาใส่ออกมาครับไม่ว่าจะเป็นทางเข้าร้านสุดแปลกหรือว่าเมนูอาหารสุดอลังการต่างๆใครที่ไปถึงร้านลับเหล่านั้นเนี่ยก็อดใจไม่ไหวจริงๆที่จะต้องหยิบกล้องมือถือขึ้นมาเนาะแล้วก็ถ่ายรูปคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยไปอวดเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียซึ่งนี่นะครับก็จะเป็นการโปรโมทการโฆษณาให้ทางร้านในอีกทางนึงครับพูดถึงข้อดีของการเป็นร้านลับไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูข้อที่เป็นจุดท้าทายของร้านลับต่างๆดีกว่านั่นก็คือพวกเขาเนี่ยจะทำยังไงให้ลูกค้าที่เคยเสพประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยกลับมาใช้บริการในร้านลับอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งคำตอบของเรื่องนี้นะครับจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานของการเป็นร้านอาหารการเป็นบาร์การเป็นคาเฟ่ทั่วๆไปก็ได้นั่นก็คือในเรื่องของคุณภาพของอาหารต่างๆนะครับรวมถึงการให้บริการต่างๆว่าจะถูกใจคนมากน้อยแค่ไหนนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครมีร้านลับร้านไหนที่อยากจะชวนเพื่อนๆไปลองสัมผัสบรรยากาศเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ